นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่12มิถุนายน2560นะคะวันจันทร์อีกแล้วตื่นกันหรือยังคะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไลฟ์กับคุณผู้ชมเนาะโอ้ยคนดูเยอะกว่าจำนวนยอดอะยอดวิวอะเยอะกว่าที่มาออกอากาศหุ้นอีกดีจังสงสัยต้องไลฟ์บ่อยๆเนาะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะฮักเคลย์โซฟวันนี้คุณได้ใช้ฮักเคลย์โซฟหรือยังคะก็จะบอกว่าสบู่นี้ดีจริงๆใช้แล้วต้องบอกต่ออันนี้ปอมใช้แล้วจริงๆสาบานได้เลยใช้แล้วดีจริงๆคุณผู้ชมแล้วมันเยี่ยมมากๆเลยคือปอมเป็นคนที่ออกกำลังกายไงแล้วก็ออกกำลังกายเหงื่อออกเนาะตัวก็เหม็นเนาะแต่นี่ใช้แล้วตัวไม่เหม็นไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอันนี้ท้าให้ลองท้าให้พิสูจน์เลยนะคะก็ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะคือจะมีโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสารสกัดจากน้ำมันไบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะก็คือเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าฟอกไปไม่มีกลิ่นอะไม่มีกลิ่นอะคำว่านี้คำนี้ไม่มีกลิ่นจริงๆนะคะแล้วก็พาราเบนนี่ถ้าเกิดใช้มากๆนี่มะเร็งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีนะคะก็ใช้ทำความสะอาดร่างกายนะคะช่วยอะไรบ้างลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อนะคะด้วยการพลังก็กระจัดจากตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเคลนี่แหละตัวโคลนเนี่ยนะคะ3ชนิดด้วยกันนะคะคุณปุ๋ยให้โชว์เลยโชว์อะไรคะโชว์ออกกำลังกายเหรอคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองโทรเข้าไปได้นะคะกับทางด้านของ Hug Clay Soap นะคะช่องทางนะ0994469469 0994469469หรือว่าจะส่งทาง LINE นะคะ SCICOZOWFICE จะซื้อก็ได้จะสมัครตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะก็ใครที่แบบอยากจะสมัครตัวแทนจำหน่ายนะผมว่าเวิร์กนะมันใช้ได้ดีจริงๆอ่ะแล้วก็ฟองจริงๆฟองไม่ค่อยมีต้องถูนานนิดนึงคือต้องใช้กับไอ้ตัวบวบอะค่ะตัวใยบวบเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองขึ้นมานะคะแต่ไม่เห็นจำเป็นต้องมีฟองเลยไม่ต้องมีก็ได้แต่อยากจะได้ความรู้สึกอยากมีฟองก็ใช้บวบนี่แหละค่ะช่วยขัดช่วยถูนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมมันเวิร์กจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆเมื่อวันเสาร์ที่ไลฟ์อะหลักๆคืออยากจะขอบคุณคุณผู้ชมนั่นแหละที่แบบเป็นพลังสำคัญให้เนาะให้กับรายการก็ทางด้านผู้สนับสนุนเขาพอใจนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเจ้าอื่นๆมาถ้าพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันเนาะจริงๆไม่ได้อยากรบกวนหรอกแต่ว่าก็เขามาสนับสนุนเขาก็อยากได้ฟีดแบคละค่ะนะคะก็ใครยังไม่ได้ซื้อนะแนะนำลองดูนะคะก็คนละก้อนก็ได้ไม่ต้องซื้อแบบ20 30ก้อนคนละก้อนคนละไม้คนละมือก็ช่วยเราได้นะคะทีนี้ มาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพตลาดเนาะช่วงนี้ก็เนี่ยดูแค่ดูภาพเซตเองก็นิ่งๆอ่ะนิ่งๆนิ่งๆเงียบสลัดเงียบมาดูตลาดหุ้นสหรัฐดีกว่านะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็แบบมาบวกๆลบๆไปนิดๆหน่อยๆนะคะคุณผู้ชม
ปัจจัยก็ยังเดี๋ยวก็รอประชุมเฟดอีกรอบนึงด้วยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงคือดาวโจนส์บวกไป 0.42% แล้วก็ S&P 500ติดลบไปเล็กน้อย 0.08% ในขณะที่ Nasdaq นั้นติดลบไป 1.8% นะคะพอดูเช้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะเปิดมาตอนนี้ล่าสุดนิกเกิลญี่ปุ่นนะคะติดลบไป 0.4% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 0.13% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.44% นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.55% ข้างล่างสุดนี่คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.87% นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ติดลบไป 3.63 จุดหรือว่า 0.23% ที่ติดลบไปปิดดัชนีที่ 1,566.65 จุดนั่นคือภาพของวันศุกร์ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์นะคะ $45.83 ต่อบาร์เรลก็บวกนิดหน่อยอ่ะเหมือนกับว่านักลงทุนเข้ามาเก่งกำไรนะคะเพราะมันลงมาหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทราบกันดีเนาะมันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากเรื่องของอุปทานในตลาดโลกเยอะโดยเฉพาะที่อเมริกาก็มาเยอะเชียวก็เลยเนี่ยกดดันราคาให้ปรับย่อลงมาวันศุกร์ก็เลยก็มีซื้อเก็งกำไรบ้างอะไรบ้างแต่ก็นิดเดียวอะค่ะยังต่ำกว่า $50 ต่อบาร์เรลนะคะค่าเงินบาท ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ทรงตัวแบบแข็งค่า34.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็นี่ก็จะเป็นภาพค่าเงินบาทมาดูทองคำสำหรับราคาทองคำขึ้นแรงมากเลยแล้วก็มีย่อมาประมาณ3วันนะคะล่าสุด $1,271.40 ต่อทรอยออนซ์นะคะทีนี้มาคุณผู้ชมคำถามเนี่ยส่งมากันได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อย่างเนี้ยทุกวันจันทร์นะคะเป็นประจำเนี่ยก็จะมาติดตามกันนะสถานการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็ในประเทศในรอบสัปดาห์กันนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณโรจน์พร้อมหรือยังคะครับผมพร้อมแล้วครับเกือบจะลืมชื่อคุณโรจน์แล้วเนี่ยไม่เจอกันนานมากเลยคุณโรจน์ไปฮันนีมูนมาก็เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะดีครับดีครับที่โลกกำลังร้อนเลยตอนนี้เนาะทีนี้เนี่ยมาถึงตลาดหุ้นไทยมันจะแบบออกจะแนวนิ่งๆมากเลยคุณโรจน์มันนิ่งอาทิตย์นี้รอบสัปดาห์นี้เนี่ยเอาต่างประเทศก่อนแล้วก็โยงมาถึงไทยนะคะเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้มันมีปัจจัยที่น่าสนใจหลายเรื่องนะเรื่องแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องการเลือกตั้งแห่งสิทธิ์ที่เพิ่งผ่านไปไปวีที่ผ่านมานะก็ผลก็ออกมาเป็นการเลือกตั้งที่พรรคเดิมคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ชนะอยู่แต่ว่าเสียงของเขาเองเนี่ยมันได้ลดลงจากที่เขาเคยมีอยู่ก็แปลว่าการที่จะตั้งครม.หรือว่ามีการตั้งรัฐบาลใหม่ต่อไปมันก็จะมีความลำบากมากขึ้นนะฮะก็การที่เสียงเขาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถเป็นมาโจริตี้ที่จะสามารถตั้งสภาพรรคเดียวได้ก็ต้องมีพรรคอีกพรรคร่วมรัฐบาลก็คงจะเป็นพรรคเดิมผมก็เลยคิดว่าในจุดนั้นเนี่ยไอการเปลี่ยนขั้วของรัฐบาลอังกฤษเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะที่แต่ว่าไอการเจรจาต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าไอแนวทางที่ทางเมย์เขาเจรจากับทางยูว่าจะออกจากยูโรโซนยังไงในปัจจุบันนี้มันไม่เป็นที่ตอบโจทย์ของคนอังกฤษเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเจรจาตรงนั้นแล้วก็มีผลทำใหไอ้เรื่องการดีเลย์ของการ exit แต่คงไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าทางเฟรมมันถูกระบุไปแล้วว่า2ปีนับจากวันที่ยื่นก็คือเมื่อไปเมษาที่ผ่านมาแต่ว่าไอ้การรูปแบบการเจรจาอาจจะซอฟต์ลงในแง่นั้นก็คิดว่าผลกระทบกับตลาดหุ้นยุโรปนี่ก็คงจะตรงๆก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินปอนด์ที่อ่อนยบไปอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นของอังกฤษเองก็ปรับตัวลงมาแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยแต่เรื่องของอังกฤษเองยังไม่ส่งผลกระทบกับในต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปเป็นปัจจัยเสี่ยงในระยะ1ปีข้างหน้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงตอนนี้เพราะว่าเวลาดึงเยอะนะครับส่วนเรื่องที่สองที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องเฟดมีตติ้งอันนี้สำคัญมากวันที่13-14ที่จะถึงนี้นะฮะก็เป็นการประชุมช่วงเดือนมิถุนายนก็จะมีการพิจารณาเรื่องปรับดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่าซึ่งตลาดเนี่ย 98% ก็มองว่าโอกาสที่จะขึ้นมันเยอะนะคือโอกาสจะขึ้นใน 98% ที่จะไป1ครั้งเป็นอีก 0.25% นะครับก็คิดว่านี่คงไม่ได้มีความคงไม่คาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ก็คงจะขึ้นเท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูคือเรื่องของแถลงการในเรื่องบาลานซ์ชีทของเฟดหรือไอ้ขนาดของสินทรัพย์ที่เฟดก็ไปซื้ออยู่เนี่ยก่อนหน้านี้เฟดทํา QE ใช่มั้ยก็จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ไปเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอพันธบัตรครบเค้าก็
โลโอเวอร์ไปเรื่อยๆคือพอเงินได้กลับมาก็ไปซื้อตัวใหม่เลยแต่วันนี้ถึงจุดที่เฟดจะพิจารณาว่าเงินที่ครบมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องซื้อตัวใหม่แล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วความจำเป็นที่จะต้องใช้ QE ต่อเนื่องหรือว่าคง QE ไว้ยังนานมันอาจจะไม่จำเป็นค่ะก็ต้องมาดูว่าแผนการของทางเยเลนเองจะชัดเจนแค่ไหนคือถ้าการลดขนาดของบาลานซ์ชีทเฟดมันเร็วหรือมันเยอะกว่าที่ตลาดคาดคือวันนี้ตลาดก็ยังไม่ได้คาดอะไรนะคือคาดว่าไม่ได้มีการลดอะไรที่จะรูปธรรมก็คือรอดูไปก่อนแต่ถ้ามีแผนการชัดเจนออกมาว่าลดเท่าไหร่ยังไงแล้วมันเยอะเนี่ยผลก็คือทำให้ก่อนหน้านี้ตลาดทั่วโลกที่ขึ้นมาเพราะว่ามีเงินเยอะใช่จากคลิปที่พิมพ์ออกมาแล้วก็ไหลมาสู่ตลาดหุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็จะมีการดึงเงินกลับบ้างตรงนี้ก็จะเป็นภาพในขั้นถิ่นที่ภาพแย่กับตลาดสินทรัพย์เองโดยรวมนะฮะก็แปลว่าถ้าเฟดเริ่มดึงเงินกลับเนี่ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ที่มันนี่ไอ้เงินง่ายๆที่พิมพ์ออกมาจากเฟดดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปแล้วก็อาจจะเริ่มมีการล็อกอินโปรฟิตในแอสเซทที่ซื้อขึ้นมาแล้วกำไรเยอะหรือว่าจะมีการลดในการเลเวอเรจการกู้เงินหน่วยลงมาอันนี้ก็ทำให้ราคาสินทรัพย์ทั่วโลกมีความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคอยติดตามดูถ้าเฟดไม่พูดอะไรเลยจะเป็นที่ดีที่สุดนะ แต่ถ้าพูดออกมาก็ต้องติดตามดูว่ามันใช้ที่ใหญ่ขนาดไหนถ้าเป็นการทยอยลดแต่ก็เป็นค่อยไปก็คิดว่าตลาดคงไม่ตกใจมากแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้สำคัญเช่นลดปีละ 20% อะไรนี้ก็ถือว่าเป็นงานจะตามมองเหมือนกันแต่ที่นี่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ตอนนี้12พรุ่งนี้ประชุม2วันนะคะ13 14อย่างนี้ตลาดหุ้นไทยจะมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างที่นิ่งอยู่แล้วจะยิ่งนิ่งกว่าเดิมอีกป่ะคะคือหุ้นไทยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีปัจจัยอะไรที่มากระทบชัดเจนนะโดยเฉพาะประเด็นการเคลื่อนคนเงียบมากนะฮะก็จะมีประเด็นอยู่บ้างเรื่องความหวังที่จะมีการลงอินฟราสตรัคเจอร์ที่รัฐบาลพยายามจะพูดว่าเดี๋ยวรถไฟฟ้าสายนั้นสายนี้จะประมูลแล้วนะก็พูดมาหลายครั้งแล้วก็เลื่อนออกมาก็ทำให้การลงทุนยังไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นเยอะนะปัจจัยที่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่เดี๋ยววันอังคารนี้เรื่องคอร์มอนที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องไอ้การที่จะลงทุนของท่านผู้แทนต่างๆว่าจะเปิดประมูลเมื่อไหร่ยังไงใครได้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องภาษีเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับไอเดียในการเวฟภาษีมันจะมาจากภาคส่วนเดิมก็เป็นส่วนนี้เห็นว่าไอตัวรัฐบาลเราเองยังมองหาเงินลงทุนที่จะมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอยู่กว่าอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของภาษีต่างๆมามากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยโดยมุมมองระยะสั้นก็จะทำกลายเป็นว่ามันก็จะเป็นไปตามข่าวแต่ละวันนะถ้าเกิดไม่มีข่าวอะไรตลาดหุ้นไทยอยู่เนี่ยบวกลบอาจจะ5จุดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีข่าวในเรื่องไหนเนี่ยมันก็จะไปเทกันอยู่ในเซกเตอร์นั้นหรือกลุ่มนั้นนะอย่างเรื่องของภาษีเนี่ยถ้าไปพูดถึงตอนนี้มีภาษีที่ค้างอยู่ในครม.ก็มีเรื่องของภาษีน้ำตาลนะฮะมีเรื่องของภาษีสุราอะไรเงี้ยถ้าเราพูดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะไปเทในกลุ่มเซกเตอร์นั้นๆนะครับก็คิดว่ามันคงจะเป็นลักษณะของตลาดที่นิ่งแล้วก็รอข่าวมาตลอดมากกว่าเพราะงั้นถ้าลงทุนถ้าจะเล่นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องหูตาไวนิดนึงนะติดตามข่าวว่าไอ้เรื่องนโยบายภาครัฐเนี่ยมีอะไรที่พูดถึงขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปให้เร็วเวลาออกก็ต้องออกเร็วหน่อยแต่ไม่ใช่ลักษณะของมาร์เก็ตที่ซื้อแล้วถือยาวไปเพราะมันไม่ได้เป็นอันนี้ต้องเล่นเร็วแล้วเก็งกำไรอย่างรวดเร็วแต่ถ้าจะเก็งกำไรก็ต้องระมัดระวังในแง่การคัดลอตด้วยคือผมก็คิดว่ามันเป็นตลาดที่เหมาะสำหรับคนเทรดครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ถือยาวเท่าไหร่เพราะมันก็อาจจะไม่ได้มีเชิญอะไรในประเทศต่างๆค่ะกรอบล่ะคะในรอบสัปดาห์นี้ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่เพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเห็นแบบไปไกลสุดประมาณ1573เนี่ยเห็นสุดๆเนี่ยค่อนข้างแค่ผมคิดว่ากรอบแต่ตรงที่ไปเนี่ยผมก็ไม่น่าจะเจอที่สุดก็คือ1580 1590เนี่ยไม่ควรจะเจอนะก็ประมาณสัก1098หรือกรอบล่างก็อาจจะไม่หลุด1155อะไรก็ถือเป็นกรอบการเทรดที่ลักษณะว่าหุ้นมันก็จะเปลี่ยนหน้าเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้มีdirection ชัดเจนต้องแห่ซื้อไปพร้อมๆกันหรือขายพร้อมๆกันค่ะก็จนกว่าจะมีอีเวนท์ที่สำคัญที่จะมากระทบซึ่งที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็เรื่องของเฟดที่ต้องติดตามดูนะแล้วก็เรื่องที่สองอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องในภาระในเมืองไทยเองแต่ว่าสองเรื่องนี้มันซีดิกลำบากผมก็เลยให้กรอบเป็นไซด์เวย์เอาไว้แต่ว่าเป็นคำแนะนำเอาไว้ว่าถ้ามันมีอีเวนท์ให้เกิดขึ้นก็ตามมาให้ทันกันแล้วค่ะอย่างนี้กลุ่มที่น่าลงทุนนี่จะเป็นกลุ่มไหนคะรอบสัปดาห์นี้วันนี้กลุ่มที่น่าลงทุนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นักการนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเล่นเก็งกำไรในแต่ละเซกเตอร์ในลักษณะที่ว่าตัวไหนไล่ก็ไล่ขึ้นไปแล้วพอหมดรอบก็กลับมาแล้วฮะแต่ใช้หุ้นก็ไม่ไปไหนแต่ว่าวันนี้กลุ่มที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจก็จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คอนแทคเตอร์ที่ผ่านมามันดิสพอยต์มาตลอดในแง่ของระยะภาครัฐนะครับวันนี้รัฐบาลก็อาจจะมีการกระตุ้นนี้มากขึ้นถึงแม้ว่าปัจเจกโบจะไม่ชัดเจนแต่ว่าในแง่ของดาวไซด์เองมันจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้พีกันไหนไกลตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่พอจะเข้าไปเก็งกำไรได้กลุ่มอื่นที่มันขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างพวกค้าปลีกต่างๆก็ถือว่ามาเก็ตจากนี้ไปเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้สดใสมากนักเพราะว่าเงินที่รัฐบาลจะใส่ลงไปก็ไม่ชัดเจนมากแล้วก็
้องคอยระวังโอเคเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะก็ได้ให้ภาพรวมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ยังต้องรอปัจจัยอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดที่จะประชุมกันวันที่13 14เรื่องของนโยบายภาครัฐก็ประชุมครม.กันวันอังคารเนาะเดี๋ยวก็จะได้รับทราบมาว่ามันจะช่วยหนุนในกลุ่มไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอข่าวอีกแหละนะก็ยังนิ่งๆเหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็อย่างที่คุณโรจน์บอกไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็งกำไรมากกว่าเนาะถ้าจะถือยาวๆนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอ่ะนี่ก่อนที่เราจะมาเข้าอีกนักวิเคราะห์หนึ่งนะคะมาดูกับทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่มาท่านแรกเลยนะคะวันนี้ตามมาด้วยคุณเปิดโล่งมงคลนะคะก็อวยพรทุกท่านเหมือนเดิมนะคะพุทธสังมิศัตรูบีทาวินาศสันตุสุขกายสบายใจชนะตลาดหุ้นกันทุกท่านครับโอ้สาธุเลยคุณนริศสวัสดีค่ะบอกว่าช่วงนี้ตลาดเงียบเงียบคุณปอมโชว์เพลงหน่อยเขินอะช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้เรียนไม่ว่างไปเรียนคุณพงศ์วีระสวัสดีค่ะแหมคุณปุ๋ยบอกโชว์เลยโชว์เลยเข้าใจละคุณเปิดโล่งมงคลบอกว่าสบู่ใช่ไหมสบู่นี่ฮักเคลโซฟนี่ไม่ระคายผิวด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะนะพ่อยกของดิฉันคุณปุ๋ยโชว์เพลงรอบหน้านะรอบหน้าคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณเปิดโล่งมงคลบอกว่าหน้ากากเจ้านางร้องเพลงเปิดรายการเราควรต้องมีกิมมิคอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วก็ยังมีคุณนาวินทกรนะคะคุณโคแนนนะคะแล้วก็ยังมีคุณมอร์นิ่งมองคุณสุดาวันคุณวันเพ็ญคุณเคที่คุณใบตองสายหยุดคุณแจนวรวรรณพี่กบกนิกาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแต่เช้ากันเลยนะคะมาตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วเปิดเรียบร้อยแล้ว 1,567.19 จุดบวกไป 0.54 จุดด้วยกันนะคะหรือว่า 0.03% เปิดบวกมาเช่นนี้แต่จะไปเช่นไรต่อนั้นเราต้องมาคุยกันกับทางด้านนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนั่นเองนะคะคุณชัยพร้อมหรือยังคะครับพร้อมแล้วครับค่ะคุณชัยวันนี้เปิดมาในตลาดหุ้นบวกแต่บวกนิดเดียวแต่ทิศทางเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ประเมินยังไงดีคะคุณชัยคะโอเคครับก็ขอผมคิดว่าน่าจะเป็นการประเมินด้วยรูปแบบราคาคล้ายๆกันที่ผ่านมาก่อนนะครับจะเห็นว่าช่วง5-6 วันทำการนะครับถ้าเราดูไปทีละส่วนตั้งแต่วันที่6นะครับเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจะพบว่าเป็นแท่งขาวแล้วก็แท่งทึบแล้วก็ขาวแล้วก็ทึบมาประมาณแบบนี้มาระยะหนึ่งนะครับใช่เป็นลักษณะสลับกันแล้วกรอบก็แคบมากเลยค่ะใช่ครับดังนั้นโดยรวมก็คิดว่าช่วงแรกของเซ็นเอ็กซ์ในวันนี้นะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นบวกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เช็คตลาดนะครับพอเช็คขึ้นมานั้นตรงเวนแถวเวนตั้งแต่1,571แล้ว1,575ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะพบว่ามีอะไรที่ผิดปกติในส่วนของเซ็ตก็คือตัวของเซ็ต50ถ้าเราสังเกตดูนะครับเซ็ต50นั้นไปดูที่ตัวสปอร์ตก่อนนะครับจะเห็นว่าตัวเซฟตี้นั้นค่อนข้างอ่อนแรงกว่านะครับเมื่อเทียบกับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับขึ้นมาจะเห็นว่าเซฟตี้เป็นลักษณะก็คือมีหุ้นคอมมูนิตี้เป็นตัวกดอินเด็กซ์อย่างวันศุกร์นั้นคอมมูนิตี้เสร็จยังไม่พอนะครับยังมีกลุ่มของแบงค์ใช่ไหมครับเป็นตัวกดอินเด็กซ์ลงมาเหมือนกันนะครับทำให้ตัวเซฟตี้เป็นอีกครั้งนึงที่เขาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะครับเอาละคราวนี้มาดูว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะทำสะท้อนให้เห็นว่าอย่างไรนะครับมันสะท้อนเห็นว่าการขึ้นแต่ละครั้งยังคงมีแรงขายระยะสั้นเกิดขึ้นมานะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปในส่วนของวันนี้ผมเลยเลือกแถวตัวเลขของเส้นเอ็กซ์อยู่แถว1,571/1,575ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแล้วก็จุดสต็อปนะครับหมายถึงว่าคนที่เล่นสั้นมากนะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันอยู่แถวบริเวณ1,565-1,564ตรงนี้แหละครับถ้าหลุดลงมานั่นหมายถึงว่าจะเป็นครั้งแรกที่อาจจะตะกี้นี้ที่ผมบอกไปว่ามาเล่นขาวแดงขาวแดงขาวแดงเนี่ยบางทีบางวันนี้อาจจะไม่ใช่ขาวก็ได้อาจจะเป็นกลับมาเป็น
พลิกกลับมาเป็นแดงก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมก็ตัวเลขของแนวรับอยู่แถวบริเวณ1558ถึง1555นั่นเองนะครับให้น้ำหนักในด้านของการเทสตามแนวต้านก่อนแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็ค่อยย่อตัวลงครับผมคือการเคลื่อนไหวเนี่ยคือมันจะไปเทสประมาณแนวต้าน1571ถึง1575ถ้ามันไม่ผ่านแนวโน้มที่มันจะย่อลงมามันจะมีเป็นไปได้สูงใช่ไหมคะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรง EMA 10วันนะครับขอให้ขออนุญาตตามก็อยู่แถว1565ประมาณนั้นครับผมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วมองในแง่ของตัว Set 50ล่ะคะ Set 50ตัวฟิวเจอร์สครับผมตัวฟิวเจอร์สดูได้ไหมคะถ้าดูตัวสปอตก่อนนะครับ okay. จะพบว่าตรงนี้จะเห็นว่าเห็นชัดๆเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันแป๊บเดียวเองก็จะพบว่าเซฟตี้เนี่ยย่อตัวลงก่อนถูกไหมครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูตัว S50M17นะครับก็จะพบว่าของเขาเองเส้นค่าเฉลี่ย average อยู่ average Bollinger Band อยู่แถว988นะครับพอ988เสร็จปุ๊บนะครับถ้าเขาหลุดลงมาก็จะมีโอกาสลงมาเทสดาวประมาณ9986จุด1นะครับแล้วก็แกปเปิดทิ้งไว้แถว985ครับผมส่วนแนวต้านอยู่แถว99ไม่เกิน992ครับผม992คือตอนนี้เนี่ยจะลงมาถึงประมาณแนวรับประมาณ 986.1 ใช่ไหมคะใช่ถ้านั่นหมายถึงตัวสปอตของเซฟตี้หลุด987ครับผมถ้าหลุด987ตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์สก็จะลงมาที่ 986.1 ประมาณนั้นนะครับครับผมเพราะฉะนั้นพอจะแนะนำได้ไหมข้อตรงนี้น่าจะเป็นการลองหรือว่าการช็อตดีคะผมคิดว่าในส่วนภาพตรงนี้ทำให้ผมเนื่องจากผมมองขึ้นแล้วก็เพื่อไม่ผ่านแล้วก็ย่อตัวลงก็ลองพิจารณาในส่วนของแนวต้านของเส้นเด็กก่อนแล้วค่อยแอคชั่นก็ได้ครับผมรอเซตอินเด็กซ์ให้ไปถึงแนวต้านก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่ผ่านถ้าไม่มีแววก็ใช่ครับแล้วก็ค่อยทำครับผมโอเคคุณแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะครับก็เลยผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากตัวเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะพบว่ามันเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตัวบิ๊กแคปใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบไปจะเห็นว่าตัวเซฟตี้ยังอ่อนแรงอยู่นะครับทำให้ในวันนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น2ทีมก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเลือกหุ้นนะครับก็จะพบว่าทีมของทางภาครัฐตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูก็จะพบว่าก็พยายามจะกระตุ้นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่ทางด่วนหรือไม่งั้นพวก EEC ต่างๆนะครับจะพบว่าจะมีประเด็นพวกนี้เป็นระยะๆนะครับการที่สองก็คือเดี๋ยววันที่ประมาณวันที่10ช่วงนี้นะครับมีการเก็งกำไรในส่วนของฟุซี่รีบาลานซ์นะครับฟุซี่รีบาลานซ์รอบนี้นั้นถ้ามาจาก large cap นะครับหรือหมายถึงหุ้นตัวใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มน้ำหนักเข้ามานะครับจะเป็น IVL 2บ้านปูเป็นต้นนะครับขณะที่ฟุตซี่เซตนะครับของมิดแคปนะครับเป็นหุ้นขนาดกลางๆจะเห็นว่ามีการเกมไหลในช่วงของปลายสัปดาห์มาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น BPP EA KSL TPIPP วินิไทยแล้วก็ WHAUP เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าหุ้นดังกล่าวก็มีเข้ามาเกมไหลคราวนี้มาดูว่าแล้วในมุมมองของนมูระเองเลือกอะไรนะครับผมคิดว่าภาพก็เลยเลือกในส่วนของเชื่อว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับตัว EEC ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยดึงในส่วนของตัวอมตะเข้ามานะครับอมตะนั้นถ้าดูจากตัวการเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับเซกเตอร์ตัวเองหรือว่าเปรียบเทียบกับเซตเนี่ยจะเห็นว่าอมตะเองจะเป็นหุ้นที่ยังเอาเปอร์ฟอร์มเมอร์เทียบกับทั้งเซกเตอร์ตัวเขาแล้วก็ตัวเซ็นเด็กซ์นั่นเองนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในส่วนของพื้นฐานนะครับถ้าเป็นในแง่ของพื้นฐานจะทีมที่เราเล่นก็จะเป็นเรื่องของคาดกำไรนะครับที่คิดว่าน่าจะโดดเด่นนะครับในช่วงของ2ปีข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มีประเด็นเข้ามาในส่วนของ EC แล้วก็มีในส่วนของตัวรายได้อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้ายอดขายที่ดินเป็นต้นนะครับทำให้ตัวพื้นฐานอยู่ที่ 18.9 นะครับในราคาพื้นฐานส่วนคนที่เล่นเทคนิคนะครับจะพบว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีการเกมไลน์ขึ้นมานะครับอยู่สักประมาณย่อสูงที่เคยทำไว้แถวๆ18บาทจนถึง18บาท20นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านส่วนแนวรับนั้นอยู่แถวๆบริเวณ17ถึง 16.8 ครับผม 16.8 โอเคถ้างั้นก็ตอนนี้17.40 รอย่อนิดนึงก่อนประมาณสัก17บาท
ครับผมหรือไม่งั้นก็ถ้าในกรณีที่มีแรงสู้กันจริงๆนะครับแล้วแข็งแรงเพียงพอก็ประมาณ17.20 บาทก็ได้ครับผมโอเคสัก17.20 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณ18-18.20 บาทสำหรับตัวอมตะนะคะเป็นผู้แนะนำวันนี้อ่ะมาตอบคำถามการท่านแรกถามถึงตัวไวส์ค่ะต้นทุน4.48 บาทตอนนี้4.36 บาทไปต่อไหมคะไวส์ผมคิดว่าเนื่องจากช่วงของ4-5วันทำการที่ผ่านมานะครับเขามีภาพของเทคนิคอลรีบาวด์แต่ว่าเนื่องจากวันศุกร์นั้นเหมือนคล้ายๆเปิดสูงแล้วปิดต่ำใช่ไหมครับเห็นว่าตัวไฮเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาโคสซิ่งที่แถว 4.36 ดังนั้นก็ทำให้ตัวค่าเฉลี่ยนะครับตั้งแต่4.12 / 4.50 บาทยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับก็อาจจะมีส่วนต่างเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ฐานนะครับอย่าไปย้อนกลับมาหลุดต่ำกว่า4.30 บาทครับผมค่ะแนวต้าน4.42 บาทกับ4.50 บาททีนี้ต้นทุน4.48 บาทตอนนี้ถัวได้ไหมผมคิดว่าก็ถ้าจะถัวก็คงจะต้องไปดูที่ช่วงที่บิดแถวเดี๋ยวท่านจะเห็นตัวบิดออฟเฟอร์นะครับแถว4.30 4.32 แถวๆนั้นนะครับว่ามีแรงเข้ามาขนาดไหนครับถ้าไม่ค่อยมีแรงมากนะผมคิดว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็คงจะต่อรองไปสักพักนึงก่อนครับผมถ้างั้นถ้าดู4.30 4.32ดูที่บิดกับออฟเฟอร์ถ้าไม่ค่อยมีจำนวนมากสักเท่าไหร่รอก่อนรอต่อราคาก่อนที่จะถัวนะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวต้าน4.42 บาทกับ4.50 บาทนะตัวนี้อ่ะ PTTGC เกิดอะไรขึ้นทำไมลงเนี่ยลงมา 1-2 วันวันนี้พยายามขึ้นแล้วนะคะนี่ครับก็คือเห็นค่อนข้างชัดนะครับในช่วงของ1สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวสเปดของปิโตเขาเองก็ได้นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องตามนะครับตัวของ GC นั้นราคาหุ้นนะครับได้ไหลลงมาในส่วนของโอเวอร์โซเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่มีจุดกลับตัวเนื่องจากในส่วนของวันนี้ถ้าสมมุติว่ามีจุดกลับตัวได้นั่นหมายถึงว่าตัวแท่งเทียนในวันนี้ควรจะเป็นแท่งขาไว้นะครับหรือไม่งั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีแรงซื้อเข้ามาอย่างน้อยๆขึ้นมาสักประมาณใกล้ๆแถว 69.5 ถึงใกล้ๆ70ครับก็ยังพอที่มีจุดกลับตัวได้แต่ว่าถ้ายังเล่นต่ำกว่า69บาทแบบนี้นะครับผมคิดว่ายังมีลักษณะของการซึมมากกว่านะครับพอซึมลงนั้นลุ่มในการลงอีกนะครับก็จะอยู่ในเลนจ์ประมาณ 67.5 กับตัว worst case อยู่ที่ 65.50 ครับผมค่ะคือถ้ายังไม่มีผมคิดว่ามีประเด็นเดียวคือมีโอเวอร์โซเฉยๆแต่ว่าจุดกลับตัวของทางด้านเทคนิคยังไม่มีรูปในการกลับตัวให้เห็นนะครับถ้าจะเล่นซื้อก็คงจะสมมติว่า 100% ขออนุญาตถ้าเล่นกับโอเวอร์โซเฉยๆก็ประมาณไม่เกิน1ใน4ก็พอครับค่ะโอเคอ่ะ CPO รับที่เท่าไหร่ดีคะCPO ก็ช่วงนี้ที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ทำการนะครับเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวลงมาเหมือนกันก็เป็นติดหนึ่งในบิ๊กแคปใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีผลต่อ Safety ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คงจะต้องดูที่ยอดต่ำก่อนหน้านี้ก่อนนะครับแถว 61.5 แต่ผมคิดว่า 61.5 ก็ดูที่บิดดีๆนะครับว่ามีแรงสู้ไหมถ้าไม่มีก็ขออนุญาตนะครับก็อาจจะต้องถอยลงมาแถวๆ 60.75 ถึง 60 บาทสลึงนะครับกับผมโอเคแล้วแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะแนวต้านก็กลายเป็นครึ่งทางนะครับที่เขาถูกกดลงมาก็ประมาณไม่เกิน63.50 บาทครับผมโอเคต่อมานะคะ TRC บอกว่าแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงแนวโน้มเรื่องของเหมืองโปแตสสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆผมก็ไปตามประเด็นเรื่องของข่าวดังกล่าวเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตัวฟันดาเมนทัลของทางเราไม่ได้ cover ไว้นะครับก็เลยติดตามประเด็นไปเหมือนกันดังนั้นตัว TRC ผมคิดว่าถ้าดูจากตัวแพทเทิร์นราคาของเขามักจะเหมือนเล่นกับประเด็นข่าวมากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของพื้นฐานอันนี้ผมขอไม่
ไม่ทราบเหมือนกันว่าแฟร์อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์นะครับก็คงจะเขาพยายามเลี้ยงอยู่แถวบริเวณ 1.29 จนถึง 1.27 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับส่วนการดิดตัวแต่ละครั้งในช่วงที่มีข่าวเข้ามานะครับก็มักจะชนขึ้นมาแถว 1.37 ไม่เกิน 1.39 ไปก่อนครับผมถ้างั้นยังไม่มีผมคิดว่าถ้ายังไม่มีแล้วมาช่วงนี้พอหลังจากที่มีข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนถูกไหมครับแล้วก็เด้งขึ้นมาทีนึงแล้วก็หายต่อไปในเมื่อมันเป็นลักษณะดังกล่าวนั้นก็ตั้งรับดีกว่าครับผมก็รอประมาณ 1.27 จนถึง 1.29 เป็นแนวรับครับคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าครับผมโอเค TFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคงจะกำไรอยู่ครับก็จะเห็นว่าตัวไข่พวกไก่พวกนี้มีบวกเข้ามาบ้างในส่วนของวันพฤหัสบดีศุกร์นะครับก็ตัวเลขที่สำคัญอยู่แถว6.50ตรงนี้ครับถ้ามีการเบรกขึ้นไปได้โดยสามารถใช้วอลุ่มการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นได้นะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถวบริเวณ6.70ครับเป็นแนวต้านดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ6.50อาจจะเป็นด่านที่สำคัญนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ถ้าย่อผมคิดว่าย่อก็คงเป็นฐานยกนะครับ6.25น่าจะเป็นฐานยกได้ครับผมค่ะโอเคก็รับประมาณก็คือต้องสูงกว่า6.25ก็คือ6.25 6.30ก็ได้ครับแต่ว่าเนื่องจากณปัจจุบันมันมีส่วนต่างค่อนข้างน้อยเพราะว่า6.50ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญอยู่ครับค่ะโอเคล่ำสูงค่ะ LST ต้นทุน6.80ค่ะผมคิดว่าเขาพยายามเล่นอยู่กับ Average Bollinger Band แถวๆนี้เลยครับก็คือ6.80ตรงนี้ครับเหลือแต่ว่าถ้ามี Technical Rebound ขึ้นมาได้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาในตั้งแต่วันที่29เดือน5ถ้าท่านลองสังเกตดูเขาพยายามเกาะกับ Average แล้วก็ดีดตัวขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นเป็น Pattern เดียวกันเขาควรจะต้องดีดตัวขึ้นอย่างน้อยครึ่งนึงก็ยังดีนะครับแถว7.10ตังค์นะครับแล้วเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยถ้ามีความต่อเนื่องได้ก็ไปเจอการดาว7.30สละ7.35นั่นเองครับผมโอเคกำลังสงสัยกับคุณผู้ชมว่าคนดูตั้งเยอะไม่มีใครส่งคำถามเพิ่มอีกหรอสงสัย คุณผู้ชมไม่มีคำถามเหรอกำลังนั่งลุ้นหุ้นกันอยู่หรอคะลุ้นตลาดอยู่ตกลงจะไปทางไหน ต่อมา PDI ค่ะ PDI ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้22.50ก็เป็นลักษณะซึมขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเป็นลักษณะก็คือเซเว่นอัพขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งนั้นก็โดยปกติแล้วฐานของเขามักจะยกฐานสูงขึ้นมานะครับแถวๆสักประมาณ 22.2 กับ 22 บาททำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นไปในรอบหน้านะครับก็อยู่ที่บริเวณแถวๆ 22เกือบ23บาทประมาณ23บาทนะครับแล้วก็ยอดสูงที่เคยทำไว้ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็อยู่แถวจริงๆทีละบาทเลยนะครับก็คือ24บาทก็มีนะครับดังนั้นก็ถ้าตอบโจทย์นะปัจจุบันสั้นๆนะครับก็ประมาณ 22.2 กับ23บาทแต่ถ้าตอบโจทย์ยาวก็ประมาณ24บาทครับผมโอเคTrue Corporation รับที่เท่าไหร่ดีคะทูนั้นผมคิดว่าเนื่องจากเป็นลักษณะซึมลงมาระยะหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะมีการติดตัวในช่วงของวันที่8เดือน6นะครับตรงนี้ถ้าเป็นฐานยกได้หรือว่าฐานเพียงแค่เท่ากันเฉยๆก็น่าอยู่ในเรนจ์ประมาณตรงนี้ครับแถว 5.95 ถึง 5.9 ก็พอนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปก็จะอยู่แถวบริเวณ6.20ช็อตที่6.20สำคัญนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็น่าจะลอยตัวขึ้นไปถึงบริเวณประมาณ6.50ได้อีกรอบหนึ่งครับผมโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว TPI PP ต้นทุน6.95ค่ะตอนนี้6.95เป๊ะเลยก็ช่วงนี้ค่อนข้าง 1-2 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีศุกร์นะครับมีเหมือนมีแรงผลักดันเข้ามาในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายด้วยแล้วก็ราคาด้วยนะครับช็อตที่สำคัญของเขาก็คือตั้งแต่ยอดสูงวันแรกอะครับก็คือแถว 7.05 ก็คงจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับพอเบรกขึ้นไปได้นะครับท่านอาจจะได้สัดส่วนนะครับอยู่ถ้าสักประมาณถ้าผมเอาลากเทรนขึ้นไปนะครับก็อยู่ในเรนจ์ประมาณแถวๆ7.25
ก็คือ 7.05 สละ7.25 นะครับแล้วก็ส่วนของแนวรับนะครับตอนที่เข้าเบรกครั้งสุดท้ายอยู่แถวๆบริเวณ 6.85 ไม่ควรต่ำกว่า 6.70 ครับผมโอเคอ่ะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งคุณพรทิพย์ส่งข้างนอกอะค่ะคุณพรทิพย์ช่วยเข้ามากดลิงก์วิดีโอแล้วก็โพสต์ข้างในด้วยนะคะใต้วิดีโออะค่ะต้องกดลิงก์ก่อนเพราะไม่งั้นปอมจะมองไม่เห็นนะคะคือปอมเห็นแค่มันเตือนเฉยๆว่าคุณพรทิพย์ส่งคำถามเข้ามาแต่ว่าปอมไม่เห็นว่าถามว่าอะไรนะคะอ่ะท่านต่อมาถามถึงตัวบิ๊กแคมราต้นทุน4.98 บาทค่ะขอแนวต้านผมคิดว่าตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นเทรดดิ้งมาระยะหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปช่วง 4-5 วันทำการหรือว่า1อาทิตย์ทำการก็จะพบว่าเล่นแรนจ์อยู่ในกรอบระหว่าง 4.96 กับตัว 5.10 ดังนั้นผมโทษทีนะครับอยู่ที่ 5.15 ดังนั้นช็อตที่สำคัญจะอยู่แถวๆ 5.15 นะครับคิดว่าน่าจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเทสตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับขออนุญาตเช็คที่วอลุ่มอีกทีนึงนะครับถ้าสามารถตีแบ็คผ่านขึ้นไปตัวเลขของท่านที่อาจจะได้เห็นในช่วงถัดไปก็อยู่แถวๆแบน 5.35 ถึง 5.40 นั่นเองครับผมโอเคก็ลุ้น 5.15 ต้องวอลุ่มมาถ้าเกิดเรายังไม่อยากขายต้องดูวอลุ่มด้วยถ้าวอลุ่มมาปุ๊บเราอาจจะได้เห็น 5.35 แล้วก็ 5.40 นะใช่ครับครับผมค่ะสหการประมูลออคชั่นค่ะ AUCT ต้นทุน 8.3 สตางค์ตอนนี้ 7.75 ค่ะผมคิดว่าเขาซึมลงมาช่วงที่เขาซึมลงมานั้นจะพบว่าแพทเทิร์นมันคล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่19เดือน5เป็นต้นมาเห็นว่าพอมีแท่งยาวของแท่งขาว1แท่งแล้วก็ออกด้านข้างแล้วก็มีแท่งขาว1แท่งแล้วก็ออกด้านข้างไปดังนั้นถ้าเป็นลักษณะดังกล่าวแล้วก็สามารถยืน average Bollinger Band ไว้ได้นะครับจากประมาณ 7.70 หรือ 7.65 ไว้ได้นะครับโดยไม่มีอาการของแรงขายอะไรมากนักนะครับการติดตัวกลับขึ้นไปนะครับในรอบถัดไปก็น่าจะกลับมือขึ้นมาอย่างน้อยๆแท่งขาวแถวๆบริเวณวันที่6เดือน6แถว8.5 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ช็อตที่สำคัญของเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ8.15ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนแนวโน้มก็คงจะผมตอบโจทย์ตรงนี้ก็แล้วกันก็คือ 8.05 กับ 8.15 เป็นแนวต้านก่อนแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนเทรนด์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นทุน 8.3 สตางค์ถัวดีไหมคะถัวไหมผมคิดว่าถ้าเขาใช้แพทเทิร์นเดิมโดยแรงขายน้อยลงต้องขออนุญาตนะครับบางทีผมไม่เห็นตัวตอนที่เขาแรงขายประมาณสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเขายังใช้ Average Bollinger Band ผมคิดว่าน่าจะดูแถวตรงนี้ครับ 7.70 7.65 ตรงนี้ครับโอเคน่าจะถัวค่ะ ECF ค่ะคุณผู้ชมถามว่ายังรับได้อยู่ไหมตอนนี้ 4.12 ค่ะผมเชื่อว่าเนื่องจากราคาหุ้นเองนะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นแท่งเล็กๆขึ้นมา2แท่งนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงที่วอลุ่มการซื้อขายยังเบาๆอยู่นะครับก็ขอตองราคาแถวประมาณ 4.06 ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วถ้ามีสามารถที่แบบแข็งแรงเพียงพอก็อาจจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ครับผมส่วนการติดตัวขึ้นไปก็อยู่ในเลนประมาณ 4.28 จนถึง 4.32 ครับค่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่ลงมา 4.06 ล่ะคะขยับนิดหน่อยครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรไล่จนถึงสูงกว่า 4.18 ละกันครับผมก็ต่อราคาบ้างแบ่งกระจายนิดนึงครับพรุ่งนี้มันมีเขามีอัปเดตนะECF ครับผม IFS Capital ค่ะต้นทุน 3.40 ตอนนี้ 3.34ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วควรจะหยุดอยู่ราคานี้นะครับ4.34 4.32 นะครับเพราะว่าเมื่อ34ประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาทำยอดต่ำไว้นะครับแถว 3.32 ทุกทีนะครับ 3.32 เพราะนั้น 3.32 3.34 จะต้องแบบเห็นน้อยๆแรงขายก็ต้องแห้งไปนะครับแล้วก็การดิดตัวขึ้นควรจะอย่างน้อยวันนี้ปิดเป็นแท่งเขียวเข้าไว้นะครับแล้วพรุ่งนี้ต้องไฟบังคับอีกทีหนึ่งก็คือบวกขึ้นไปนะครับถ้าบวกขึ้นไปได้นะครับก็อยู่แถวๆ3.48จนถึง3.56ครับเป็นแนวต้านครับผมยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งยังไม่มีค่ะ
เริ่มมีวอลุ่มเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นยังเป็นแพทเทิร์นที่ซ้ำรอยอยู่นะครับถ้าเราลองดูสังเกตดูนะครับจากช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่29เดือน5จะพบว่าเหมือนการมีแท่งขาวเข้ามา1แท่งแล้วก็จากนั้นหายต่อมไปสักพักนึงก็คือย่อตัวลงแล้วก็แท่งขาวขึ้นมา1แท่งแล้วก็ออกด้านข้างอีกสักพักนึงดังนั้นถ้าออกด้านข้างโดยไม่มีแรงขายอะไรมากเกินไปนะครับก็เชื่อว่าตัวแท่งขาวทั้งขาวที่คุมไว้แถว 17.2 ก็น่าจะทำหน้าที่เป็นฐานได้นะครับส่วนการดีดตัวขึ้นไปลอกหน้าก็ได้อยู่ในเลนส์ประมาณ18บาทถึง18บาท30จนถึง18บาท70บาทครับเป็นเป้าถัดไปนั่นเองครับโอเคทำไมคุณผู้ชมคำถามมันดูนิ่งมากเลยอ่ะมันคุณผู้ชมยังไงช่วยทักหรือว่าอะไรสักอย่างมาได้ไหมคะคือปอไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับทางด้าน Facebook แต่ว่าคำถามก่อนหน้าเห็นหมดแล้วแต่ว่ามันนิ่งมาประมาณตอนนี้ก็เกือบก็ประมาณ20กว่านาทีแล้วนะยังมาดูเหมือนไม่ขยับแต่ยอดอะเห็นยอดขยับขึ้นเรื่อยๆคะก็เลยงงว่าไม่มีคำถามเพิ่มหรออ่ะปูนซีเมนต์ไทยค่ะ502บาทเป็นต้นทุนครับผมก็ปูนซีเมนต์ไทยเอาเข้าจริงๆแล้วจะพบว่าช่วงที่ผ่านมาระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับจะพบว่าเป็นลักษณะอ่อนตัวแล้วก็ซึมลงมาแล้วก็ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มออกด้านข้างนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้คงจะอยู่ในเรนจ์ของการต่อรองราคาอยู่ดีครับเพราะจะพบว่าที่ผมตั้งข้อสังเกต อันเดียวกันก็คือจะเห็นว่าหุ้นบิ๊กแคปใหญ่จริงๆมันส่วนใหญ่ออกแบบนี้ครับออกด้านข้างแล้วก็ซึมลงมาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อรองก่อนนะครับสักประมาณ50508นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ของจริงก็อาจจะเริ่มต้นจาก512ก็ได้นะครับแล้วค่อยพิจารณาครับผมค่ะผมว่าสงสัยเฟซปอมมีปัญหาแน่ๆเลยอ่ะปอมเห็นแล้วแหละว่ามันขึ้นมา85คอมเมนต์แต่ว่าปอมเพิ่งจดยังไม่ถึง85คอมเมนต์เลยเดี๋ยวถามช่วงนี้เดี๋ยวขอถามต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะปตท.สผ.ค่ะปตท.สผ.ต้นทุนอยู่ที่90บาทค่ะผมคิดว่าคงอีกระยะหนึ่งครับเพราะว่าปตท.สผ.นั้นจะเห็นว่าราคาหุ้นเองลงมาตลอดนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีออกด้านข้างเข้ามาบ้างนะครับในช่วงของ 4-5 วันทำการพอมันออกด้านข้างเข้ามานั้นโดยปกติแล้วถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมมีแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันออกด้านข้างเนี่ยกินระยะเวลาเกือบประมาณ2อาทิตย์ได้ครับถ้ามันเป็น2อาทิตย์กล่าวได้นั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องถูกเล่นอยู่ระกอบระหว่าง85บาทกับตัว 88.75 ไปก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ 88.75 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนแล้วค่อยมาเจอหุ้นที่ท่านติดนะครับก็คือ90บาทครับผมค่ะเนี่ยปอมเฟซปอมมีปัญหาจริงด้วยล่ะคือปอมไม่เห็นของปอมแต่ตอนนี้ปอมปิดแล้วเปิดใหม่เพราะฉะนั้นพอตอนที่เปิดใหม่ขึ้นมามันเริ่มที่ทางด้านคุณยงอะค่ะถ้าไงถ้าใครที่อยู่ก่อนหน้าคุณยงช่วยส่งให้ปอมอีกทีนึงได้ไหมคะเพราะว่าปอมไม่เห็นคำถามก่อนหน้าแล้วอะค่ะอ่ะต่อมาไอลิงค์ค่ะ16บาท16บาทเป็นต้นทุนผมคิดว่าไอลิงเองนะครับก็ถ้าดูจากภาพตรงนี้ถือว่ามีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยากจะสร้างไหล่ขวาตรงนี้ให้ได้นะครับก็คือเขาควรจะต้องหยุดอย่างน้อยแถว 14.8 ก็ยังดีนะครับแล้วก็จากนั้นควรจะมีภาพของการดีดตัวกลับขึ้นไปเพราะดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วลอกหน้าขออนุญาตนะครับวอลุ่มการซื้อขายควรจะต้องไหล่ขวาเนี่ยควรจะต้องมีมากขึ้นนะครับเมื่อมีมากขึ้นนั้นก็อย่างน้อยควรจะเทสขึ้นมาที่ท่านติดแถวประมาณ 15.8 จนถึง 16.2 ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเทสถึงนะครับค่ะโอเค PTL ค่ะต้นทุน15บาท25ค่ะผมคิดว่าอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นในส่วนของคอมมูนิตี้นั้นจะเห็นว่าช่วงที่1ถึง2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบใช่ไหมครับแล้วก็ออกไปทางด้านซึมลงด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็ถ้าราคาหุ้นนะครับก็อยู่ในกรอบแคบระหว่างตัว 13.6 กับตัว 14.2 ไปก่อนนะครับแล้วก็เบรกได้ด้านหนึ่งถ้าเมื่อมีการเบรกขึ้นมาแถว 14.2 ขึ้นไปนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่
การสร้างยอดสูงถัดไปควรจะมียอดสูงที่สูงขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับอาจจะลั่นขึ้นไปจนถึง15.40 จนถึง15.70ได้เลยครับผมโอเคชอทวีค่ะต้นทุนบาท81ค่ะCHO ใช่ไหมครับนนผมคิดว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับมันจะมีช่วงนี้อาจจะกลับมาเหมือนไฟบังคับก็คือยอดสูงเดิมที่เคยทำไว้นะครับก็คือแถว 1.91 หรือว่ายอดสูง 1.93 ลองใช้จำนวนหุ้นของท่านจำนวนหนึ่งไว้เทสตลาดดูก่อนก็ได้นะครับก็คือวางไว้ถ้าผ่านได้ก็ที่เหลือท่านของท่านก็โฮไปครับผมโอเคท่านต่อมานะคะ BTS ค่ะต้นทุน8.45 BTS นะครับผมคิดว่าจริงๆเขารอบนี้ถือว่ากำลังจะมีนัยสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเทสแล้วเทสอีกแถวๆบริเวณ8.6 นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะไปชนแถว 8.6 เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันดังนั้น 8.6 ตรงนี้ในกรณีที่ยังตีไม่ผ่านแต่ว่าแค่ย่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีแรงขายอะไรมากนะก็ประมาณ 8.45 ก็น่าจะเป็นฐานยกนะครับส่วนการเบรกแถว 8.60 ขึ้นไปนะครับตัวเลขที่เล่นด้านบนก็น่าจะอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 8.60 กับ 8.95 เป็นเป้าถัดไปนั่นเองครับผมโอเคค่ะPL ค่ะพัทระลีสซิ่งขอแนวโน้มค่ะตัวนี้จริงๆก็อยู่ในช่วงของพักตัวลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ท่านเห็นไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อวันที่29-30เดือน5อยู่แถวบริเวณ4.90แล้วก็ชนมาอีกทีนึงตั้งแต่วันที่5เดือน6นะครับเหมือนคล้ายๆลูกตัว M ลูกนึงเล็กๆนะครับแล้วก็จากนั้นพักตัวลงมาแถว4.66ผมคิดว่าน่าจะถ้าไม่มีอะไรแรงขายอะไรมากนะก็แถวๆนี้ครับ4.68-4.66ก็เป็นแนวรับไปนะครับแต่ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการติดตัวระลอกหน้าแถวๆตั้งแต่4.86จนถึง4.90ก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนอยู่ดีนะครับครับค่ะโอเค UTP ค่ะ UTP ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.85ค่ะก็อันเดียวกันนะครับก็คือถ้าท่านลองสังเกตดูวันที่26เดือน5ทำไว้แถว8.10แล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันที่2เดือน6ที่8.10-8.15ดังนั้น2ตัวเลขนี้เป็นแนวต้านแล้วเราก็มาดูข้างล่างกันข้างล่างนั้นอยู่ที่บริเวณสักประมาณ7.65-7.55ก็ลองตั้งรับแถวเส้น Average Pressure Band แถวๆนี้ครับตั้งแต่7.65เลยก็ได้ครับโอเคPressure Shippingค่ะ PSL ค่ะตอนนี้9.95ยังไม่มีค่ะ PSL เหรอครับค่ะบนกระดาน9.95ยังไม่มีPressure Shippingค่ะก็จริงๆถือว่าช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ดีขึ้นนะครับมีวอลุ่มการซื้อขายแล้วก็มีการเบรกตัวเนกไลน์แถว9.40ขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นถ้าเป็นโทษทีนะครับเบรกแถว9.85ดังนั้นถ้า9.85คงทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับที่2ก็คือ9.60ดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ9.85/9.60ทำหน้าที่เป็นแนวรับส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับที่อยู่แถวบริเวณระลอกนี้แถว10.30ระลอกหนึ่งแล้วก็10.70อะครับโอเคTACC ยังไม่มีค่ะก็ค่อยๆซึมขึ้นมานะครับแล้วก็เบรกตัวยอดสูงแถว7.10แต่ขออนุญาตนะครับ7.10จริงๆถ้าเบรกควรจะมีวอลุ่มให้มันควรจะเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับก็คงจะเล่นเลนส์ถัดไปแถว7.50แล้วก็แนวต้านที่สำคัญอยู่แถว7.70ครับโอเค7.70เป็นแนวต้านสำคัญนะคะ KTC ต้นทุน133บาทซื้อเฉลี่ยได้ไหมคะตอนนี้127บาทจริงๆก็ซึมลงมาตลอดถ้าเป็นไปได้ที่จะซื้อถั่วเฉลี่ยผมคิดว่าลองตั้งราคาโลเก่าก่อนนะครับแถวๆบริเวณ 126.5 หรือ 125.5 ก็ได้ครับผมหรือไม่งั้นก็เป็นแท่งเขียวมีลักษณะกลับตัวให้เห็นก่อนก็ได้คือตรงนี้ต่อ
คือถ้าเป็นผมคิดว่าผมต่อรองก่อนดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของโอเวอร์โซด้วยเป็นการครับผมถ้างั้นรอก่อนแล้วกันถ้าจะมันจะมีตรงนี้นิดเดียวครับแถว 126.5 กับ 125.5 แต่เพียงแต่ว่าเราเป็นการต่อที่เรายังเล่นอยู่ในกรอบของช็อตเทอมดาวเทรนถูกไหมครับมันก็เลยทำให้แบบถ้าเป็นไปได้ควรจะแบ่งอย่างน้อยสัก2ล็อตก็ยังดีในจำนวนหุ้นนะครับไม่จำเป็นต้องเต็มแม็กทีเดียวครับค่ะแซมโก้ค่ะแซมโก้ต้นทุน3.27 สัมมากรค่ะ3.27 แต่ตอนนี้3.34ก็จริงๆเป็นหุ้นที่เวียงตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเวียงที่ก็ค่อนข้างกว้างดังนั้นเมื่อมีการเวียงแบบกว้างๆขึ้นมาก็วันไหนก็ตามนะครับที่เวียงเหมือนคล้ายๆวันที่7/6หรือว่า8/6อะไรอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตขายล็อกทำกำไรก่อนก็ได้นะครับก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถวๆ3.42กับ3.46แล้วก็อีกล็อตนึงประมาณ3.56ก็ไปทำกำไรตรงนั้นใช่ครับโอเคบ้านปูต้นทุน17.70ค่ะตอนนี้17.60ผมคิดว่าเขาน่าจะจริงๆมีก็เล่นกับโอโซเฉยๆแล้วก็มีไดเวอร์เจนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือก็ทำยอดต่ำไว้แถว 17.2 แล้วก็มีสัญญาณบางตัวนะครับที่เป็นโพซิทีฟอยู่การติดตัวขึ้นนะครับผมคิดว่าช็อตที่สำคัญจะอยู่แถวบริเวณ18.20กับตัว18.50อะครับลองตั้งทั้ง2ราคาดูก่อนก็ได้ครับทุกวันครับโอเคก็คือเฉลี่ยตรงนั้นเนาะครับ 17.20 ประมาณนี้ครับค่ะต้านเท่าไหร่นะคะด้าน18.20กับ18.50ครับโอเคต่อมาไทวาค่ะ TWPC ไทวายังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้9.70บนกระดานถ้าเขาเป็นการพักตัวใช้ระยะเวลาเดียวกันนะครับกับอดีตที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6ประมาณ 5-6 วันสมมุติว่าเป็นลงมาใช้เวลาอันเดียวกันก็ประมาณนี้ครับแถว9.70ตรงนี้1ครั้งหรือเออร์เลอร์ก็ประมาณ9.55นะครับเป็นแนวรับส่วนการดีดตัวกลับขึ้นไปก็ประมาณชีวิยาครับแถว10.10แต่ว่าช็อตแถวตรงเวนชีวิยาตรงนั้นขออนุญาตนะครับถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเทรนจริงๆเขาควรจะต้องมีวอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถึงจะไปเล่นข้างบนแถว10.60จนถึง10.90ครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะลุ้นให้มันไปต่อบียอน10.10จะต้องมีวอลลุ่มเข้ามาช่วยหนุนใช่ที่แบกขึ้นไปใช่ครับนี่คุณชัยให้ทุกแนวเลยนะให้แบบเคล็ดลับในการดูด้วยนะว่าเผื่อว่าเราถึงแนวต้านแล้วยังไม่อยากขายอยากจะลุ้นต่อเราก็ดูที่วอลลุ่มเข้ามาเพิ่มอีกด้วยนะคะใช่ครับCPF ค่ะ CPF ถามมา2ท่านท่านหนึ่งยังไม่มีท่านหนึ่งต้นทุน27 บาทจริงๆตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศเริ่มเพิ่มทุนใช่ไหมครับแล้วราคาหุ้นก็นิ่งมาแถวๆบริเวณบวกลบแถว25 บาทหรือว่า24 บาทกว่าก็ผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะอยู่แถวๆนี้ระยะใหญ่ๆระยะหนึ่งนะครับดังนั้นตัวตอบโจทย์ก็คงจะประมาณมีที่ตั้งข้อสังเกตก็คือโลของเขายกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับจากโลเก่าแถวๆ 24.3 แล้วโลล่าสุดอยู่แถว 24.6ดังนั้นท่านก็อาจจะตอบโจทย์ว่าตั้งแต่25 บาทเป็นต้นไปจนถึง 24.6 นั้นทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นไปนะครับแน่นอนก็ของเขาเองมันทุกๆเกือบประมาณ1 บาทนะครับก็อีกล็อตหนึ่งก็ประมาณใกล้ๆ 26.5 ถึง 27 บาทนะครับโอเคแล้วต้นทุน27 บาทก็ถัวได้ไหมคะผมว่าถ้าจะถัวพยายามต่ำกว่า25ไว้ก็แล้วกันครับค่ะต่ำถ้าจะถัวนะรอย่อนิดนึงนะคะ GFPT ยังไม่มีค่ะตอนนี้20.40ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างอัพเปอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับเซกเตอร์ตัวเขาเองแล้วก็เทียบกับเซตดังนั้นก็แล้วก็มีการเบรกยอดสูงเดิมแถว 19.9 ขึ้นมาดังนั้นแน่นอนแถว 19.9 หรือ 19.8 ทำหน้าที่เป็นแนวรับโดยปริยายไปก่อนนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นเราก็ไปดูว่าในการคำนวณสมมุติว่าการคำนวณขึ้นไปโดยใช้กรอบเดียวกันนะครับก็อยู่ในเลนส์ประมาณแถวๆ20ตรงนี้อาจจะมีส่วนต่างไม่เยอะนะครับมี 27 อันหนึ่งแล้วก็อีกล็อตหนึ่งยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ประมาณ 21 บาทครับค่ะ
โอเคอ่ะทีนี้อีกท่านหนึ่งถามถึงตัวแจ๊สค่ะแจ๊สมินต้นทุนยังไม่มีค่ะ8.45 ผมคิดว่าเขาย่อตัวลงมาตรงนี้ก็ถือว่ามีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราดูจากในอดีตตั้งแต่วันที่24/5นะครับจะพบว่าของเขามีฐานตอนที่เขาเบรกแถว8.30แน่นอนท่านอาจจะจดไว้8.30ไม่ควรย้อนกลับลงมาแล้วก็เป็นทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับเมื่อมีสามารถยืนได้แถว8.30มันก็มีอยู่2เรื่องหนึ่งก็คือให้รูปแบบของแท่งเทียนกลับตัวก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าการที่สองก็คือไม่ฉันอยากจะได้แถว8.30แล้วรอเด้งก็ทั้งไว้นะครับก็ได้ทั้งสองทางหนึ่งก็คือ8.30ซื้อการที่สองก็คือให้แท่งนี้เป็นแท่งเขียวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซื้อก็ได้ครับผมโอเคต่อมานะคะเน็ตเบต้นทุน17 บาทตอนนี้17.90ก็จริงๆก็เป็นลักษณะก็คือไซด์เวย์อัพขึ้นมาตลอดนะครับบางท่านอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันล้อกันไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตราบใดไม่หลุด2เส้นดังกล่าวก็ถือว่ามีบวกขึ้นมานะครับจุดที่สำคัญของเขาตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปก็คือตรงนี้ครับ17.90เพราะว่าถ้าท่านกดไปดูวันที่13/3ท่านจะพบว่าอยู่แถวๆ17.90เหมือนกันนะครับจากนี้เป็นต้นไปถ้าไม่มีอาการผันผวนเขาอาจจะพักแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็หาจังหวะดีดกลับขึ้นไปถ้าผ่าน 17.9 ได้ก็ไปเล่นด้านบนนะครับก็อยู่แถวๆ18.40จนถึง18.80นั่นเองครับผมค่ะต่อมานะคะNDR ค่ะ ND Rubber ต้นทุน4.16 ค่ะเป็นหุ้นที่เหวี่ยงตัวหนึ่งนะครับต้องถามตัวเองว่าจริงๆชอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากตัวการเหวี่ยงแบบนี้ดังนั้นก็ลองตั้งดูนะครับแถว 4.08 นะครับเป็นแนวรับแล้วก็ถ้าเหวี่ยงลงมาอีกก็ประมาณ 4.02 ดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ 4.08 4.02 แล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็ทุบๆลงมาดังนั้นจังหวะนั้นก็คือทำกำไรก่อนกันละกันนะครับตัวเลขอยู่แถว4.26กับ4.30ครับค่ะ CM ค่ะ CM ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.90CM ผมคิดว่าวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีบวกเข้ามาถ้าท่านลองลากเทรนดูก็ได้นะครับท่านจะพบว่าเขาพยายามที่จะเบรกตัวเส้นช็อตเทอมดาวเทรนขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับเมื่อมีการเบรกขึ้นมาแถว6.90หรือ7 บาทตรงนี้ได้นะครับก็ช็อตถัดไปก็คือตัวเบสไลน์แถว7.35ครับก็ควรจะต้องถึงนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ7.35เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับวันนี้ถ้าเนื่องจากมันเกิดเป็นแท่งขาวที่ใช้ได้แล้วนะครับก็คือ6.55ก็ไม่ควรย้อนกลับมาหลุดเป็นแท่งแดง ก็ถือว่าโอเคครับโอเคค่ะพฤกษาโฮลดิ้งค่ะ PSH ค่ะต้นทุน22.60ตอนนี้22.90ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดันขึ้นไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นตั้งแต่เดือน5เดือน3ท่านกดเป็นตัวเส้น horizontal line ไว้นะครับท่านก็จะเจอแถวๆตรงนี้เลย23 บาทนะครับ23 บาทหรือ23.10 บาทใช่ไหมครับก็แน่นอนมันก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปโดยปริยายไปก่อนนะครับมีความผันผวนไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นฐานยกนะครับก็คือต่อให้ลงมารอบถัดไปก็ไม่ควรกลับลงมาเวนยอดต่ำเดิมนะครับน่าจะเป็นฐานยกก็คืออย่างน้อยๆก็แค่ประมาณครึ่งทางนะครับแถวๆ22.4หรือว่า22.2ก็พอนะครับแล้วก็ถ้ามีการเป๊กขึ้นไปแล้วล็อกหน้าได้นะครับก็ตัวเลขถัดไปก็อยู่แถวๆบริเวณ20ประมาณเกือบๆ 23.7 กับตัว 24.3 อ่ะครับเป็นเป้าถัดไปโอเคคุณผู้ชม PTT GC ถามแล้วนะคะท่านนี้บอกว่าต้นทุน70 บาทแนวต้านเนี่ยให้ไว้ก็70 บาทครับประมาณนี้ครับก็ถ้าจะถัวก็ลงมาประมาณ 65.5 หรือ 67.5 ครับพอจะถัวตรงนั้นนะคะFN ค่ะ FN ต้นทุน6 บาทค่ะตอนนี้5.80ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซึมลงมาตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่มีแท่งไหนที่เป็นจุดกลับตัวนะครับก็เลยทำให้
เราก็ต้องไปดูของเดิมก่อนนะครับว่าฐานเขาอยู่ตรงไหนก็มีแถว 5.6 อันนึงแล้วก็ยอดต่ำเดิมแถว 5.45 อันนึงนะครับก็ลองตั้ง2ราคานี้ดูนะครับอันที่2ก็คือให้เกิดเป็นแท่งใดแท่งหนึ่งให้มันดูสวยกว่านี้ก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเข้าครับค่ะBIZ ค่ะ BIZ Business Alignment ต้นทุน 4.62 ค่ะตอนนี้ 4.52 ก็ตัวนี้ก็เหวี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้คงจะของเขาลองคำนวณดูนะครับยอดสูงล่าสุดที่ทำไว้วันที่18เดือน5อยู่แถว4.86แล้วก็ปรับลดลงมาเป็น4.28แล้วก็ดันขึ้นไปแถว4.76ดังนั้นถ้าเขาเหวี่ยงแบบนี้นะครับก็เอาตอบโจทย์ด้านบนก่อนนะครับก็คือ4.76กับ4.86ทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะครับส่วนฐานของแนวรับก็ถ้าเราวัดครึ่งหนึ่งก็แถว CCC นะครับแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่า4.28นั่นเองครับผมโอเคค่ะสหการประมูลถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าต้นทุน7.80 บาทซึ่งคุณชัยให้ไว้เนี่ยแนวต้าน8.05 บาทเป็นแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านถัดไป8.15 บาทนะคะโอเคขออีกสักตัวหนึ่งคุณผู้ชมถามถึงตัว A-CAP ค่ะ A-CAP ต้นทุน21.33 บาทตอนนี้19.90 บาทค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซึมลงมาเมื่อซึมลงมาแล้วยังไม่มีจุดกับตัวของแท่งเทียนใดๆแล้วก็ไปดูของฐานเดิมของเขาที่ผ่านมาก่อนว่ามีอะไรบ้างก็มีอยู่แถวๆ 19.2 กับตัว19บาทก็มีอยู่2ราคานี้นะครับก็ลองพิจารณาก่อนนะครับแต่ถ้าฉันไม่ชอบตั้งรับฉันอยากจะแบบเป็นมีแท่งใดแท่งหนึ่งที่เกิดมาเป็นสัญญาณเป็นบวกขึ้นมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็เข้าโอเคก็แต่ว่าต้นทุนตั้ง21.33 บาทนะรอก่อนแล้วกันถ้าจะถัวใช่ไหมคะครับใช่ครับโอเคหมดเวลาแล้วค่ะสุดๆแล้วนี่ต่อเวลามาให้นิดนึงด้วยตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์ 1,568.03 จุดนะคะบวกไป 1.38 จุดหรือว่า 0.09% มันพยายามสู้กันอยู่เนาะนิ่งๆมาไซเวอีกแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณคณคจิรเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ขอโชคดีในการลงทุนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่อย่าลืมนะคะฮักเคลโซฟรักปอมซื้อฮักเคลโซฟนะคะเขินจังเลยแต่มันใช้ดีจริงๆพูดเลยนะลองไปดูไม่ระคายเคืองแล้วก็ช่วยได้ช่วยจริงๆนะก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่9.40 จนถึง 10.40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macฮักเคลย์โซปผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%